ดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เจอกันนะคะนายคาบวิชากักเคนนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเจอกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีการทดลองนะคะวิทยาศาสตร์ง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้นำไปทดลองกันนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ได้สอบถามแล้วเนอะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำโหลสีลุ้งใช่ไหมก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยที่นำเอาการทดลองนี้ลองไปทำที่บ้านดูนะคะเพื่อนบางคนก็บอกว่าทำไมคะเป็นชั้นไหมเพื่อนนะคะก็บอกว่าเป็นชั้นแต่ว่าเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่เป็นชั้นนะคะที่ไม่เป็นชั้นเนี่ยเพราะว่าหนูอาจจะใส่น้ำนะคะลงไปผิดชั้นนะชั้นแรกเนี่ยจะต้องเป็นน้ำเปล่านะน้ำที่คุณครูบอกไปเมื่อวันนั้นก็จะเป็นน้ำผลไม้แต่เพื่อนบางคนอาจจะไม่มีก็อาจจะใช้เป็นน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะส่วนชั้นที่สองเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะคะแล้วชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์น้ำนะไม่ใช่เจลนะแอลกอฮอล์น้ำนะคะหรือถ้าใครไม่มีแอลกอฮอล์น้ำก็ใช้น้ำเปล่านี่แหละค่ะก็ได้ใช้น้ำเปล่ากับสีผสมอาหารแอลกอฮอล์แบบสีฟ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าในคลิปเนี่ยเขาใช้แอลกอฮอล์สีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมก็ได้อย่างนั้นก็ได้ใช้แอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใส่สีอื่นค่ะก็ได้ค่ะเห็นไหมแล้วก็เพื่อนบางคนจะเป็นชั้นนะคะก็แปลว่าทำถูกวิธีนะส่วนคนที่ยังไม่เป็นชั้นเนี่ยแสดงว่าใส่ไปผิดวิธีนะคะหรือว่าใส่อาจจะผิดชั้นไปนะคะวันนี้เนี่ยไม่ต้องทำเป็นชั้นให้ยุ่งยากไม่ต้องเลยน้ำมีแค่น้ำเปล่านะคะเท่านั้นไม่ยากเลยนะคะหนูเคยเห็นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาไข่เอาไปไว้ในน้ำเนี่ยหนูว่าปกติแล้วไข่จะจมใช่ไหมคะใช่ไหมทุกคนถ้าไข่เน่ามันจะลอยถ้าไข่เน่ามันจะลอยแต่ถ้าเป็นไข่ปกติเหรอคะมันก็จะจมใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะทำให้ไม่ใช่ไข่เน่านะแต่วันนี้คุณครูจะเอาไข่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะไข่ที่ไม่เน่าเราจะมาทดลองกันดูว่าไข่ที่ไม่เน่าเนี่ยจะลอยน้ำได้หรือเปล่าคุณครูสามารถทำให้ไข่ที่ไม่เน่าเนี่ยลอยน้ำได้โดยใช้ตัวช่วยแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นอยากรู้หรือยังว่าตัวช่วยตัวนั้นคืออะไรอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูขอแชร์หน้าจอแป๊บนึงค่ะอะไรนะอะไรนะมาไม่รู้เราต้องใช้น้ำอยู่แล้วนะคะน้ำเพราะว่าเราจะทำการทดลองไข่ลอยไข่จมใช่แล้วเรานะคะจะมาทำการทดลองไข่ลอยไข่จมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะมี5อย่างค่ะ1น้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยน้ำที่หนูเอาไว้ดื่มที่เอาไว้อาบน้ำที่เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเปล่า2เกลือ33ไข่ไก่มีไข่ไก่2ฟองด้วยใช่แล้วต้องมีไข่ไก่2ฟองหนูจะเอาไข่ใบไหนก็ได้เลยค่ะไข่ทุกใบจะลอยน้ำได้ไข่ต้มไม่ได้นะต้องเอาไข่ไก่สดนะคะที่ยังไม่ได้ต้มนะเอามาทดลองนะคะโอเคเป็นไข่ไก่สดๆ2ฟองนะคะแล้วก็แก้วน้ำ2ใบแล้วก็ช้อนมีอุปกรณ์เท่านี้ค่ะสามารถหาได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูสิว่าเกลือเนี่ยจะ
ป็นตัวช่วยจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันการทดลองนะคะวิธีการทดลองเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ1คือนำแก้วน้ำนะคะทั้ง2ใบเนี่ยใส่น้ำลงไปในแก้วนั้นค่ะใส่เท่าๆกันนะหนูก็กะเอาเลยค่ะใส่ให้มันเท่าๆกัน2แก้วใบแรกนะคะให้หนูใส่เกลือลงไปใส่ที่หนูคิดว่าไข่มันจะลอยถ้าใส่น้อยไปก็อาจจะไม่ลอยนะคะเกลือต้องใส่เกลือให้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ช้อนเนี่ยที่เราเตรียมไว้คนให้เกลือละลายนะคะแล้ว3นะคะเมื่อเกลือละลายหมดแล้วเราก็ใส่ไข่ค่ะที่เราเตรียมไว้2ฟองนะลงไปในแก้วทั้ง2ใบเลยค่ะพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็จะมาสังเกตดูค่ะว่าแก้วใบไหนเนี่ยจะลอยแก้วใบไหนเนี่ยไข่จะจมเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปกันเลยว่าแก้วใบไหนเนี่ยจะลอยแก้วใบไหนจะจมนะมาไหนใครคิดว่าแก้วใบที่มีเกลือจะลอยยกมือหลายคนเลยเอามือลงไหนใครคิดว่าแก้วใบที่ใส่น้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเลยจะลอยไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีแก้วน้ำนะคะ2ใบเนาะไข่ไก่นะคะไข่ไก่สดๆนะไม่ได้ผ่านการต้มนะคะ2ฟองนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะแล้วก็เกลือค่ะตรงนี้จะเป็นเกลือนะคะเกลือแล้วก็ช้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอาจจะไม่มีเสียงนะคะไม่ต้องตื่นเต้นว่าเสียงหายไปไหนคุณครูจะอธิบายให้ฟังเองนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะใส่เกลือลงไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยจะใส่เกลือลงไปก่อนหรือใส่น้ำลงไปก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเราจะต้องใส่เกลือแค่ใบเดียวนะใส่เกลือแค่ในแก้วใบเดียวเขานะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือให้หนูคิดว่าไข่ของหนูเนี่ยจะลอยดูว่าเขาใส่เยอะแค่ไหนเยอะไหมหนูคิดว่าเขาใส่เกลือเยอะไหมคะเยอะไหมหนูใส่เยอะจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่น้อยเนี่ยคุณครูจะบอกว่ามันจะไม่ลอยนะมันจะอาจจะความหนาแน่นมันอาจจะไม่พอนะทำให้ไข่ไม่ลอยได้แล้วเขาก็ใส่น้ำลงไปนะคะจะใส่เกลือหรือใส่น้ำเดี๋ยวเราต้องมาสังเกตดูค่ะใส่น้ำลงไปนะคะทั้งสองแก้วเลยแต่แก้วใบหนึ่งแก้วใบที่หนึ่งจะใส่เกลือส่วนแก้วอีกใบหนึ่งต้องใส่อะไรไหมคะต้องไหมไม่ต้องนะคะแล้วเราก็ใช่แล้วแล้วเราก็ใส่ไปในอีกใบนึงค่ะน้ำใบนี้แก้วใบนี้เราจะไม่ใส่อะไรเลยนอกจากน้ำเปล่านะคะเขาก็ใส่ลงไปเลยแต่ว่าหนูสามารถคนให้เกลือละลายก่อนนะในคลิปนี้นะคะเขาจะไม่ได้คนให้เกลือละลายก่อนการเกิดปฏิกิริยานะคะการจะทำให้ไข่ลอยเนี่ยมันอาจจะเห็นผลช้ากว่าการที่หนูเนี่ยเอาช้อนคนให้เกลือละลายก่อนนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะถ้าหนูไม่เอาช้อนไปคนมันก็จะนานหน่อยหนูอาจจะต้องรอให้ไข่เนี่ยมันค่อยๆลอยแต่ว่าถ้าหนูอยากให้มันเนี่ยเห็นผลเร็วหนูจะต้องเอาช้อนไปคนให้เกลือละลายหนูก็จะได้เห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะเอามาดูค่ะเขาก็ใส่ไข่ลงไปหนูเห็นว่ามันก็ยังจมนี่คะเพราะว่าเกลือยังไม่ละลายนะคะเกลือเขายังไม่ละลายก็เลยจมเดี๋ยวเรามาดูแล้วเขาบอกว่าตั้งเอาไว้ประมาณ1นาทีหรือไม่ถึง1นาทีค่ะไข่ก็จะทำไมคะไข่ลอยยังลอยแล้ว
ใบไหนเนี่ยที่ลอยใบไหนใบที่ใส่เกลือใช่ไหมคะใบที่ใส่เกลือใช่ไหมใบที่ใส่เกลือหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่นะใบที่ใส่เกลือเนี่ยจะทําให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมานะคะส่วนใบนี้นะคะแก้วใบนี้เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่น้ำเปล่าที่เราเห็นในคลิปเนาะเขาก็ใส่แค่น้ำเปล่าลงไปไข่ก็ไม่ลอยนะคะส่วนใบนี้นะคะใส่เกลือลงไปนะไข่ก็เลยลอยใบไหนก็ได้หนูอาจจะอุ๊ยมันจะลอยได้ทุกใบจริงๆหรอไข่เนี่ยหนูก็อาจจะเอาใบนี้นะคะที่มันจมอยู่เนี่ยมาลองสลับดูว่ามันจะลอยจริงหรือเปล่ามันจะลอยจริงอย่างที่ครูบอกหรือเปล่าว่าจะลอยทุกใบแต่หนูต้องใส่เกลือให้เยอะนะคะถ้าหนูอยากเห็นผลเร็วก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้เกลือละลายนะถ้าใส่เกลือไม่เยอะพอนะคะน้ำอาจจะไม่ความหนาแน่นอาจจะไม่พอเดี๋ยวคุณครูไปดูกันเลยว่าเพราะอะไรทำไมใส่เกลือไข่ถึงลอยนี่นะคะก็จะเป็นคำตอบแล้วว่าทำไมเนี่ยเราใส่เกลือไปเนี่ยไข่ถึงลอยนะคะจากการทดลองเนี่ยก็จะพบว่านะคะการที่เรานำไข่สดเนี่ยลงไปในน้ำธรรมดาน้ำหนักของไข่เนี่ยก็จะดึงไข่เนี่ยลงไปสู่ก้นแก้วมันก็จะจมลงไปค่ะไข่ก็จะจมนะคะเนื่องจากความหนาแน่นของไข่ไก่เนี่ยมากกว่าความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่ไก่ใช่ไหมคะไข่ไก่ก็เลยจมลงไปนะคะสู่ก้นแก้วเลยนะแล้วทำไมนะคะที่หนูถามว่าแล้วทำไมเกลือล่ะครับทำไมเกลือถึงลอยใช่ไหมเนื่องจากเกลือเนี่ยมีความเข้มข้นที่มากกว่านะคะหรือว่าอีกในนึงก็คือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะไข่ไก่ก็เลยทำไมคะลอยขึ้นเพราะว่าความหนาแน่นของไข่ไก่เนี่ยมันน้อยกว่าน้ำเกลือที่เราใส่ลงไปถ้าเรายิ่งใส่เยอะนะคะความหนาแน่นเนี่ยมันก็จะมากกว่าไข่ไก่ไข่ไก่ก็จะความหนาแน่นน้อยกว่าก็เลยทำให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยลอยได้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนเอาสมุดจากเคนขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาเขียนลงสมุดกันนะคะวันนี้นะคะวันที่31แล้วนะเดือนสิงหานะคะพ.ศ. 2564นะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วค่ะก็นี้นะคะเราได้อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลอายุด้วยนะแล้วอันนี้นะคะวันนี้เราได้ทำการทดลองไข่ลอยไข่จมไปอันไหนครับตรงไหนอายุตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้ค่ะได้วันนี้เราทำการทดลองไข่ลอยไข่จมนะคะการทดลองที่สนุกก็คือทำไมคะเราเนี่ยเห็นแก้วใบที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ยไข่มันลอยได้แต่อีกใบหนึ่งไม่ได้ใส่เกลือลงไปนะคะก็ไข่ก็จะไม่ลอยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะเพราะว่าน้ำเกลือของเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะที่มากกว่าน้ำธรรมดาทั่วไปนะคะไข่ไก่เนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือก็เลยลอยได้นั่นเองนะคะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วนะก็วาดรูปด้วยนะคะกรอบสีฟ้าเป็นของข้างบนนะเป็นของข้อนี้กรอบสีส้มจะเป็นของข้อข้างล่างนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะใครเสร็จแล้วนะสามารถตกแต่งได้ค่ะเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะคะก็ถ้าใครนะคะเขียนเสร็จแล้วนะวาดภาพได้เลยนะคะจะวาดภาพตัวหนู
จะวาดภาพตัวหนูนะคะกำลังทำการทดลองก็ได้นะหรือว่าจะวาดตอนที่หนูกำลังทำการทดลองกับเพื่อนๆตอนหนูถือแก้วได้หมดเลยนะคะลองทำดูได้เลยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยได้ค่ะอ
เด็กๆตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก5 นาทีนะคะ4-5 นาทีนะก็เดี๋ยวคุณครูขอเอาลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะถามเพื่อนนะเดี๋ยวจะเพื่อนๆที่เสร็จแล้วโชว์ผลงานคนที่ไม่เสร็จก็โชว์ผลงานได้นะคุณครูอยากรู้ว่าหนูเขียนถึงไหนแล้วนะคะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอแล้วส่งให้คุณครูทิปนะคะโอเคไหนโชว์ผลงานหน่อยค่ะเสร็จหรือไม่เสร็จโชว์ให้คุณครูดูหน่อยแล้วโชว์เลยโชว์เลยโอเคโอ้ยสวยสวยทั้งนั้นเลยได้ครับโอเคครับสวยมากเลยค่ะแต่ละคนทุกคนวันนี้นะคะเราได้ทำการทดลองอะไรกันไปเอ่ยไข่อะไรไข่ลอยไข่จมนะคะไหนใครคิดว่าจะเอาการทดลองนี้ไปลองทำดูที่บ้านบ้างไหนมีใครจะลองเอาไปทำดูบ้างไหมโอ้โหเยอะเลยการทดลองนี้นะคะไม่ยากนะคะก็จะมีแก้วน้ำ2 ใบนะคะไข่ไก่นะคะ2 ฟองเกลือนะคะเกลือนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ช้อนนะคะเท่านี้เองแต่ว่าคุณครูแนะนำนะคะให้หนูเนี่ยคนให้เกลือละลายนะแล้วก็ถึงจะเอาไข่เนี่ยใส่ลงไปนะคะจะได้เห็นผลชัดๆหรือว่าถ้ามันยังไม่ลอยปล่อยมันไว้ก่อนทิ้งไว้ประมาณสัก1 นาทีงาบ้านฝนตกใช่ไหมครับก็ทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ1 นาทีนะคะแล้วก็มาแล้วก็มาสังเกตผลดูนะคะว่ามันเนี่ยลอยหรือเปล่าไข่เราเนี่ยลอยหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะในวิชากักเค้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะมีการทดลองที่สนุกสนุกแล้วก็ที่หาอุปกรณ์ไม่ยากนะคะสามารถทำที่บ้านได้นะคะโอเคก็อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ